้นหอมชี้แจงผ่านทาง Facebook ถึงประเด็นดราม่าอาหารเสริมที่ตนเองและเพื่อนในวงการเนี่ยเป็นหุ้นส่วนนะคะยืนยันผลิตสินค้าถูกต้องและจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับขบวนการทำลายชื่อเสียงหลังมีข้อความสนทนาทางไลน์หลุดในทำนองว่าผลิตภัณฑ์นี้เจ้าของได้ปลอมอย.เบี้ยวค่าผลิตหลอกว่าโรงงานอยู่เกาหลีแต่แท้จริงแล้วอยู่เมืองไทยนะคะแล้วก็ขายราคาเนี่ยแพงเกินไปต้นหอมบอกว่าสินค้านี้เป็นสินค้าที่ถูกต้องอย.ปลอมยิ่งไม่มีทางเป็นไปได้ส่วนบาร์โค้ดที่ขึ้นต้นด้วยเลข885เนี่ยมันเป็นรหัสของประเทศไทยไม่ใช่880ของเกาหลีคือตัวเลขนี้ที่อยู่ที่กล่องเป็นเพียงการจัดสต็อกสินค้าเข้าออกให้เข้าใจตามนี้กันนะคะไม่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานอาหารและยาพร้อมยืนยันไม่เคยมีการติดค้างค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดโดยกรณีที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการทำลายชื่อเสียงแบบนี้จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดอ่ะเดี๋ยวเราตามต่อเรื่องนี้กันนะคะเราเปลี่ยนบรรยากาศไปดูเรื่องราวน่ายินดีของก้องห้วย